Thai PBS Podcast. View the world via the voice.แห่งจินตนาการพิสดารการเวลาไม่เคยนิ่งนาทีแห่งนี้มีชั้นบนชั้นล่างหนทางคู่ขนานเป็นตำนานเราค้านให้ผ่านพบโลกของเธอของฉันโลกสวรรค์โลกปีศาจไม่มีวันมาบรรจบเมื่อไรน้อจะได้พบความสงบที่แท้จริงบนยอดเขาที่สูงเราต่างมุ่งหมายควยคว้ามาให้ได้เมื่อไรนาจะเป็นของเราหรือเป็นเพียงโลกคู่ขนานตามตำนานไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเรียนรู้สิ่งใดได้เป็นคู่แต่ไม่อาจเคียงกันเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นไม่มีวันจะได้เข้าใจรักไม่รักรวยหรือจนชั่วหรือดีมีไม่มีสิ่งเหล่านี้เมื่อไรจะเข้าใจโลกค้าในผ่านพบโลกของเธอของฉันโลกสวรรค์โลกปีศาจไม่มีวันมาบรรจบเมื่อไรน้อจะได้พบความสงบที่แท้จริงบนยอดเขาสูงเสียดฟ้าแห่งนี้ผืนพระสุธาอย่างข้าคือพยานในงานวันประลองประจำปีของนกสองเผ่าพันธุ์โอ้ยพวกเราสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหลบเร็วไปถึงเวลานี้ทีไรพวกเราต้องหลบให้ไกลถ้าไม่อยากหูแตกตายเสียก่อนไปไปหลบเร็วเอาล่ะมาดูกันว่าปีนี้ระหว่างนกป่ากระเวกและนกสวรรค์ผู้ใดกันที่จะชนะในการประลองเสียงสถานแผ่นดินขอเชิญตัวแทนของนกทั้งสองมาปรากฏตัวณที่นี้ข้าคือนกป่าชื่อการะเวกเสียงสดใสไพเราะ กว่าใครในโลกาศักดิ์ศรีของข้าได้มาเพราะชาติพันธุ์สัตว์อื่นใดๆไม่มีวันเข้าใจมีใครหน้าไหนจะเปล่งเสียงร้องเทียบกับเราก่อนหน้านี้มีเพียงเผ่าพันธุ์ของข้าบนพื้นพื้นสุทอเสียงของเผ่าพันธุ์ข้าคือหนึ่งในปัตตภีเดี๋ยวก่อนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเจ้ามันอยู่แค่บนพื้นโลกแต่เผ่าพันธุ์ของข้าในท้องนภาเหนือฟ้าบนสวรรค์พวกข้าส่งเสียงสำเนียงเพราะที่สุดใน3โลกไม่มีใครเกินพวกข้านกสวรรค์ไม่เชื่อลองฟังดูWoo-hoo-hoo-hoo! Woo-hoo-hoo-hoo! Woo-hoo-hoo-hoo!
เราจะบิน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 ไปเหนือเมฆาเหนือสิ่งใดบินให้เหนือคนอื่นไว้บินให้สูงบินขึ้นไปบินขึ้นไปบินขึ้นไปถ้าพายังพัดใต้ปีกข้าเลยเผ่าพันนกสวรรค์ของข้าต่างหากที่เหนือกว่าใครในโลกล่าในพัสสุทธาและในสามโลกเอาละก่อนที่พวกเจ้าจะประชันกันในปีนี้ข้ามีเรื่องขอแจ้งอะไรหึคืออย่างนี้ก็อย่างที่เจ้าทั้งสองเห็นคือตอนนี้สัตว์อื่นๆต่างก็เดือดร้อนหลบหนีเพราะเสียงที่ดังแสบแก้วหูของพวกเจ้าเดี๋ยวนะที่ท่านว่าเสียงข้าหนวกหูหรอคือประมาณนั้นเลยแหละแล้วยังไงก็ข้าก็เลยอยากจะถามคือปีนี้ช่วยแข่งกันให้มันจบๆไปเลยได้ไหมแล้วไม่ต้องกลับมาแข่งกันแล้วเพราะเจ้าทำสัตว์อื่นเดือดร้อนได้สิโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะคุยง่ายขนาดนี้ขอบคุณมากนกสวรรค์แล้วเจ้าล่ะเจ้านกป่าข้าก็ได้โอ้โหไม่น่าเชื่อเข้าไปอีกแต่ก็ขอขอบคุณเจ้าทั้งสองมากๆปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายแล้วที่พวกสัตว์ทั้งหลายจะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะการตีกันเอ้ยการทะเลาะกันเอ้ยการประชันกันของเจ้าทั้งสองงั้นปีนี้เจ้าก็ต้องยอมแพ้ข้าเสียดีๆเจ้านกป่าเจ้านั่นแหละที่ต้องยอมแพ้ข้าแล้วข้าก็จะได้ไม่ต้องมาสู้กับเจ้าอีกสัตว์อื่นจะได้ไม่เดือดร้อนอ้าวตกลงคือการแข่งขันในปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายหากว่าเจ้านกป่าโอหังนี่จะยอมแพ้ข้าในตอนนี้ไม่มีทางเจ้าต่างหากที่ต้องยอมแพ้ข้าแล้วการแข่งขันก็จะสิ้นสุดอย่างแท้จริงในปีนี้อ้าวตกลงว่าก็จะไม่หยุดแข่งกันนะก็มันไม่ยอมข้างั้นก็เริ่มการประลองให้มันเสร็จๆไปไวๆเลยพื้นพระสุธาอย่างข้าจะยอมทนการประชันเริ่มได้ข้าคือนกป่าชื่อการะเวกเสียงสดใสไพเราะกว่าใครในโลกาศักดิ์ศรีของข้าได้มาเพราะชาติพันธุ์สัตว์อื่นใดๆไม่มีวันเข้าใจไม่มีใครหน้าไหนจะเปล่งเสียงร้องเทียบกับเราก่อนหน้านี้มีเพียงเผ่าพันธุ์ของข้าบนพื้นพัสสุธเสียงของเผ่าพันธุ์ข้าคือหนึ่งในปัตตเพเดี๋ยวก่อนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเจ้ามันอยู่แค่บนพื้นโลกแต่เผ่าพันธุ์ของข้าในท้องนภาเหนือฟ้าบนสวรรค์พวกข้าส่งเสียงสำเนียงเพราะที่สุดในสามโลกไม่มีใครเกินพวกข้านกสวรรค์ไม่เชื่อลองฟังดูWoo-hoo-hoo-hoo!
จะบิน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 ไปเหนือเมฆาเหนือสิ่งใดบินให้เหนือคนอื่นไว้บินให้สูงบินขึ้นไปบินขึ้นไปบินขึ้นไปคือนักพาเนื้อฟ้าบนสวรรค์พวกข้าส่งเสียงสั่นเรียงรอที่สุดในสามโลกไม่มีใครกันพวกข้านกสวรรค์ไม่มีวันเข้าใจสุธาเลือนลั่นลงทั้งสามแหลกลานโอ้สองฝ่ายต่างห้ำหันกันไม่มีเมตตามีแต่ความรุนแรงใส่กันไม่มีใครสนใจใครมีแต่มองตัวเองไม่มีใครอาจฝืนชะตาไม่มีใครสนใจใครมีแต่มองตัวเองไม่มีใครอาจฝืนชะตาไม่มีเมตตาจบลงทุกทนเจ้าอย่ามายุ่งเจ้ามันเป็นแค่ผืนดินอย่ามายุ่งเรื่องของพวกข้าพระสุธาเจ้าต้องเข้าใจข้าทำอย่างนี้เพื่อปกป้องเจ้านะข้าเห็นความสำคัญว่าเจ้าคือผืนดินที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์แต่เพราะเจ้านกสวรรค์ที่อ้างตัวว่ามาจากสวรรค์ลงมาย่ำยีพวกเราข้าจึงต้องออกมาต่อสู้กับมันเพื่อป้องกันไม่ให้มาย่ำยีเราหน่อยแน่เจ้านกป่ากระเวกเผ่าพันธุ์ของเจ้านั่นแหละที่บังอาจขึ้นมาเผยต่อกรกับพวกข้าที่มีชาติกำเนิดมาจากสวรรค์เจ้ามันแค่สัตว์ป่าถึงจะมีเสียงไพเราะยังไงก็ไม่ทัดเทียมข้าหรอกใครชัยให้พวกเจ้าลงมาถ้าอยากอยู่บนสวรรค์ก็อยู่ไปอยากทำตัวเหนือกว่าสัตว์อื่นก็อยู่บนนั้นไปสิไม่ต้องลงมาระรานเพราะบนพื้นโลกเนี้ยมันต้องมีแค่พวกข้าที่เสียงไพเราะกว่าสัตว์ใดอย่างนี้อนิจจาสัตว์สองเผ่าพันธุ์ไม่มีใครฟังใครเอาแต่แข่งขันกันเป็นที่หนึ่งฝ่ายหนึ่งเมื่อแพ้ก็ไม่จบก็เอาแต่จะสู้รบแก้แค้นอีกฝ่ายยื้อยุดเพื่อเป็นที่หนึ่งนกหนึ่งจากฟากฟ้าสวงสวรรค์อีกนกหนึ่งยืนยันตนต้องใหญ่ในผืนดินทำไมนะหากเพียงแต่เจ้าทั้งสองปรองดองอยู่ด้วยกันส่งเสียงร้องอันไพเราะให้โลกได้สดใสแต่ไม่ใช่การแผดเสียงชิงชังใส่กันจนทำแผ่นดินเลื่อนสะเทือนลั่นโลกทั้งใบสั่นสัตว์อื่นต้องหนีตายทำไมยายเจ้าทั้งสองไม่นำเสียงใสๆมาสร้างสรรค์กันหนอพระสุธาเลื่อนลั่นลงทั้งสามแหลกลานโอ้สองฝ่ายต่างห้ำหันกันไม่มีเมตตามีแต่ความรุนแรงใส่กันไม่มีใครสนใจใครมีแต่มองตัวเองไม่มีใครอาจฝืนชะตาไม่มีใครสนใจใครมีแต่มองตัวเองไม่มีใครอยาก
นี้เมตตาจบลงทุกทนในที่สุดนกทั้งสองก็สู้กันจนตายเพื่ออะไรกันเพียงแค่เพราะศักดิ์ศรีอย่างนั้นเหรอโลกแห่งจินตนาการพิสดารการเวลาไม่เคยนิ่งณที่แห่งนี้มีชั้นบนชั้นล่างหนทางคู่ขนานเป็นตำนานเหล่าข้าในผ่านพบโลกของเธอของฉันโลกสวรรค์โลกปีศาจไม่มีวันมาบรรจบเมื่อไรเนาะจะได้พบความสงบที่แท้จริงบนยอดเขาที่สูงเราต่างมุ่งหมายควายคว้ามาให้ได้เมื่อไรนะจะเป็นของเราหรือเป็นเพียงโลกคู่ขนานตามตำนานไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเรียนรู้สิ่งใดได้เป็นคู่แต่ไม่อาจเคียงกันเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นไม่มีวันจะได้เข้าใจรักไม่รักรวยหรือจนชั่วหรือดีมีไม่มีสิ่งเหล่านี้เมื่อไรจะเข้าใจโลกค้าในผ่านพบโลกของเธอของฉันโลกสวรรค์โลกปีศาจไม่มีวันมาบรรจบเมื่อไรหนอจะได้พบความสงบที่แท้จริงThis is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.